ไปใน YouTube คำโตๆ Channelสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำสาคูไส้หมูสูตรต้มพร้อมทั้งวิธีทำไส้อร่อยๆมาฝากทุกๆท่านค่ะสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยนะคะสำหรับเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะเม็ดสาคูวันนี้ใช้เม็ดเล็กสีขาวนะคะถั่วลิสงคั่วหมูบดก็ใช้อย่างที่มีมันน้อยที่สุดค่ะหัวไชโป๊หวานกระเทียมเจียวรากผักชีเม็ดพริกไทยขาวกระเทียมจีนน้ำมันพืชหัวหอมน้ำตาลปึกซีอิ๊วขาวเกลือป่นผักชีแล้วก็พริกสดค่ะถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นพริกขี้หนูนะคะวันนี้หาซื้อไม่ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ในกรณีที่สีของไส้ซีดไปนะคะเราต้องการสีสวยๆก็เพิ่มซีอิ๊วดำลงไปค่ะคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนค่ะรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็นำหัวไชโป๊หวานที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะได้ประมาณนี้นะคะตามด้วยสับหัวหอมแดงค่ะรากผักชีก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมโขลกค่ะแล้วก็นำถั่วลิสงคั่วมาโขลกนะคะโขลกหยาบๆค่ะความละเอียดก็ได้ประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วมาโขลกสามเกลือกันต่อค่ะรากผักชีกระเทียมจีนแล้วก็พริกไทยขาวค่ะสำหรับสามเกลือก็โขลกให้ละเอียดเลยนะคะพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนก่อนนะคะจากนั้นก็เติมน้ำมันพืชลงไปค่ะใช้น้ำมันก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วนำ3เกลือลงไปผัดให้หอมเลยค่ะพอ3เกลือมีกลิ่นหอมแล้วก็นำหมูบดลงไปผัดต่อค่ะผัดคลุกให้หมูบดแล้วก็3เกลือเข้ากันได้ดีนะคะหรือว่าให้มีกลิ่นหอมค่ะค่ะจากนั้นก็เติมน้ำตาลปึกลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะคนให้น้ำตาลละลายแล้วผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เติมหัวหอมสับลงไปค่ะตามด้วยหัวไชโป๊ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาผัดประมาณ5นาทีนะคะหรือสังเกตจากหัวหอมถ้าสีเขาใสขึ้นก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะถ้าเราดูว่าสีของไส้สาคูเขาซีดไปเราก็จะเติมซีอิ๊วดำลงไปขั้นตอนนี้เลยค่ะซีอิ๊วดำที่เราผสมไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะเติมลงไปให้หมดเลยค่ะถ้าหากสียังไม่ถูกใจก็สามารถเพิ่มได้นะคะผัดมาสักครู่สีก็เริ่มได้แล้วค่ะจากนั้นก็จะมาชิมรสชาติดูนะคะถ้าหากท่านไหนยังนึกรสชาติไม่ออกเราก็ลองไปซื้อที่ตลาดมานะคะแล้วก็มาชิมดูว่ารสชาติก็ประมาณนั้นค่ะถ้าหากเราต้องการให้อร่อยกว่าก็ปรุงอย่างที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเติมถั่วลิสงคั่วที่เราโขลกไว้ลงไปค่ะผัดก็ประมาณสัก 1-2 นาทีก็พอนะคะเห็นแห้งๆแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะว่าในเนื้อถั่วลิสงเขามีความเหนียวก็จะปั้นรูปได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไม่แฉะติดมือด้วยค่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วพักไว้ก่อนนะคะแล้วมาเตรียมสาคูกันต่อค่ะนำเม็ดสาคูไปผ่านน้ำนะคะคนเบาๆแบบนี้ค่ะเพื่อจะล้างเศษแป้งออกนะคะเวลาเราไปปั้นก็จะได้เห็นเม็ดสาคูชัดเจนค่ะแล้วมาพักใส่ชามไว้ก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปประมาณ 1-2 ทัพพีค่ะแล้วคนคลุกให้เข้ากันจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะคะกว่าเราจะปั้นไส้สาคูเสร็จตัวสาคูที่เราผ่านน้ำไว้ก็จะนุ่มกำลังดีเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะมาปั้นไส้สาคูกันต่อค่ะก่อนจะปั้นไส้ก็เตรียมถาดรองก่อนนะคะใช้พลาสติกมารองแบบนี้ค่ะ
ปริมาณของไส้สาคูต่อ1ชิ้นหรือว่า1ก้อนนะคะก็ประมาณเท่าหัวแม่มือค่ะหรือว่าถ้าหากนำไปชั่งน้ำหนักก็ประมาณ 4-5 กรัมค่ะเวลาเรามาห่อด้วยสาคูก็ชิ้นกำลังพอดีคำเลยนะคะเนี่ยค่ะปั้นไม่ยากเลยนะคะยึดติดกันเป็นก้อนดีมากๆด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาห่อด้วยสาคูกันต่อค่ะก่อนจะห่อไส้ก็อย่าลืมเตรียมถาดรองให้เรียบร้อยด้วยนะคะเนี่ยค่ะแป้งสาคูเขาก็จะอิ่มน้ำแบบนี้นะคะไม่แฉะแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปค่ะกำลังดีเลยนะคะวิธีปั้นนะคะก็นำเม็ดสาคูมาแผ่ที่อุ้งมือเราแบบนี้ค่ะแล้วนำไส้ลงมาวางตรงกลางแล้วก็หุ้มด้วยเม็ดสาคูค่ะถ้ายังไม่มิดเราก็เพิ่มแป้งสาคูได้นะคะแล้วคลึงให้เป็นรูปทรงกลมแบบนี้ค่ะพยายามห่อให้มิดด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีต้มค่ะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวไส้จะแตกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะไม่ยากค่ะจากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางนะคะแล้วรอให้น้ำร้อนค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างนึงนะคะก็จะเป็นน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ถาดรองนะคะนำพลาสติกลงไปวางรองแบบนี้ก่อนค่ะทาน้ำมันให้ชุ่มๆค่ะพลาสติกแบบนี้ก็จะเรียกว่าพลาสติกไฮเดนนะคะสาคูร้อนๆออกมานะคะเราก็จะนำมาวางบนพลาสติกแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าหากบ้านไหนมีใบตองก็จะดีมากๆเลยนะคะพอน้ำเริ่มร้อนหรือว่าจะเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราก็นำสาคูลงไปต้มเลยค่ะอย่าให้เดือดพล่านนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเดี๋ยวไส้จะแตกค่ะถ้าหากเดือดแบบนี้ก็รีไฟลงนะคะให้เดือดเล็กน้อยแบบนี้ก็พอค่ะแล้วก็ต้มต่อประมาณสัก 4-5 นาทีค่ะไส้ด้านในสุกแล้วตัวสาคูก็สุกไม่ยากค่ะตักขึ้นมาดูนะคะเม็ดสาคูเขาใสแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะแล้วตักตัวสาคูออกมาพักใส่ถาดที่เราทาน้ำมันไว้นะคะแล้วรีบคลุกกับน้ำมันเลยค่ะอย่าปล่อยให้เขาแห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสาคูเขาจะติดกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดจานเตรียมเสิร์ฟค่ะโรยกระเทียมเจียวกรอบๆลงไปค่ะตามด้วยพริกสดหรือว่าพริกขี้หนูนะคะเท่านี้เราก็จะได้สาคูไส้หมูแบบต้มแล้วนะคะแบบต้มก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้มครั้งเดียวได้ทีละหลายๆลูกเลยค่ะก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายดูนะคะวิธีนี้สะดวกมากๆเลยค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ